สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราขอนะคะเป็นคุณหมอนะคะจากเกม Identity Fight ค่ะวันนี้นะคะที่คอเนี่ยมันไม่ใช่กิลสกินหลักน้องเขาเนาะมันเป็นสกินที่แบบชุดมันแดงเดี๋ยวแปะชื่อสกินให้นะคะก็ด้วยความที่ว่าเพย์อ่ะไม่ได้อวยสกินหลักนึกออกปะเพย์รู้สึกชอบสกินนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นสกินแรกด้วยแหละที่เพย์เล่นเกมเนี้ยแล้วเพย์ได้ชุดมานะคะก็เป็นสกินที่สุ่มได้สกินแรกเลยนะคะแล้วเพย์รู้สึกแบบด้วยความที่ตัวเองก็ชอบสีแรงแรงอยู่แล้วก็รู้สึกแบบชีวิตนี้ถ้าคอนหมอต้องขอสกินนี้ให้ได้นะคะอันนี้เพย์ก็ซื้อชุดมานะคะจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะชุดนี้นะคะเพย์ซื้อมือสองมานะคะในราคา500 บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้วิกนะมันได้แค่ชุดแล้วก็เนี่ยพวกถุงมือแล้วก็ everything ต่างๆนะคะจะสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดนี้นะคะเพย์รับพรีออเดอร์ค่ะก็ราคานะคะขึ้นอยู่ที่ร้านเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ข้างๆก็แล้วกันสักตรงไหนสักตรงนึงเนี่ยแหละก็ใครสนใจจะพรีออเดอร์นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ description ข้างล่างคลิปนะคะโดยส่วนของหมวกน้องเนี่ยหมวกน้องเขายังทำไม่สวยเท่าไหร่อ่ะผ้าเป็นผ้าธรรมดาธรรมดาเนาะไม่ได้ผ้าอะไรมากมายอ่ะนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหมวกประมาณนี้เลยนะคะผมเราอาจจะไม่สวยเท่าไหร่หนองเพราะอันนี้เราทำผมเองนะคะไม่ได้พรีออเดอร์มานะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสื้อนะคะเดี๋ยวขอซูมออกให้ไกลๆนิดนึงนะคะตัวเสื้อนะคะก็จะเป็นตัวเสื้ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอโฟกัสที่ถุงมือก่อนถุงมือจะเป็นถุงมือธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะนี่จะเป็นตัวของกระดุมนะคะกระดุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดุมกลมๆนะคะธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เสื้อเขาปกนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็นงานเย็บนะคะอันนี้จะเป็นงานแบบว่าแปะเข้าไปเลยอ่ะเป็นชิ้นส่วนผ้าแปะเข้าไปเลยแล้วก็เวลาใส่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระดุมอย่างนี้นะคะเป็นกระดุมอย่างนี้เสื้อข้างในจะเป็นเสื้อคอวีนะคะคอวีธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะเป็นแขนอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอใส่มามันก็ดูเหมือนอ่ะเนาะเข็มขัดเป็นเข็มขัดผ้าหนังนะคะแล้วก็มีข้างๆอย่างนี้นะคะไว้ห้อยกระเป๋ากระเป๋าน้องนะคะจะมีช่องใส่นะคะจะเป็นช่องนี้นะคะไว้ใส่ของได้แล้วก็จะมีช่องด้านในนะคะไว้ใส่ของได้เหมือนกันเป็นกระเป๋าผ้าหนังนะคะตัวเสื้อจะเป็นตัวเสื้อโค้งๆเลยแต่ว่ามีตัวนี้นะคะเป็นตัวเข็มขัดที่เอาไว้ใส่นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าอีก2ข้างนะคะเอาไว้ใส่ของได้เช่นกันค่ะคือชุดนี้บอกเลยว่าใส่ของได้คุ้มเลยเยอะมากนะคะกระโปรงถือว่าค่อนข้างยาวนะเกือบแบบคุ้มเข่าเลยอ่ะนี่นะคะจะเป็นส่วนของกระโปรงนะคะนี่แหละนะคะก็คือทั้งหมดนะคะของชุดหมอนะคะจากเกม Identity Fight นะคะก็รีวิวได้แค่นี้แหละเพราะว่าชุดหมอมันมีสัดส่วนน้อยจริงๆนะคะก็ไว้เจอกันทีวีหน้านะคะบ๊ายบาย